สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับอ๋อได้ยินเสียงไหมเนี่ยอย่างลั่นครับเป็นฟอร์ด 5,077 นะครับกับโอเปต้า L50 ทั้ง2คันนะครับ L50 นี่คิดชั่วโมงละ500นะครับถ้าไถนี่200งานชั่วโมงนี่500 L50 นะครับทั้ง2คันส่วนฟอร์ดนี่600นะครับต่อชั่วโมงงานชั่วโมงจะทำเป็นกระทงเดียวครับโดยประมาณ20ไร่ประมาณนะครับแต่เราคิดเป็นชั่วโมงดันไปพักก่อนนะครับอาจจะมีเสียงสะท้อนก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โหควันครับย่างไก่เป็นดินทรายนะครับอาจจะมีเดือดบ้างแต่ค่อนข้างจะคล่องหน่อยโอ้โหก็บริเวณนี้นะครับเห็นบ้านนะครับแล้วก็ชายถนนแล้วก็ชายต้นไม้ทิวก็เขียวนี่แหละครับจะทำเป็นกระทงเดียวเลยนะครับโอ้มาแล้วลัดดิจังรถนี้มาจากไดยุ้มแสงนะครับมาแถวบ้านเดินทรายน่าจะวังไซพูนนะบริเวณนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอ้โหไม่อยากคนแถวนี้ซะด้วยโอ้โหเสียงฝาดเลยโอ้สังเกตควันนะครับท่านผู้ชมมันจะเหนืดหน่อยเป็นดินทรายนะครับค่อนข้างจะไกลเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมมากันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับกันไปพักไว้ก่อนนะครับนี่เป็น L50 นะครับดันมาพักไว้เหมือนกันนะครับแหมปูเหมือนกันเนี่ยตัวเล็กเนี่ยเออมาเลยครับท่านผู้ชมดันมาพักไว้นะครับโอ้โหจากที่เขามาพักไว้ L50 คันนี้พายาวเลยครับติดโต้นเลยริมถนนเลยนี่หางต่ำมันก็หางต่ำเอามาแล้วโหดันได้ใจดีจังโอ้ไม่ต้อง
บรรยายให้มากนะครับท่านผู้ชมดูการทำงานของพวกเขาโหดมากนะครับพายาวเลยเป็น100เมตรเลยอ่ะหมดแล้วครับกว่าจะถึงโอ้โหเกือบ2นาทีครับไปแล้วก็มาโอ้โหวางได้ไม่ฟังเสียงครับตันเลยฟอร์ดก็ดันมาพักก่อนนะครับบริเวณหน้าเรานีครับค่อยๆดันดินมาเรื่อยค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าดินยุบตัวเป็นดินทรายนะครับกบเลยนี่เริ่มถอยไปประมาณสัก 5-60 เมตรได้นะครับเพื่อพาดินมานะครับพาดินมาพักไว้นะครับแล้วเดี๋ยวให้ไอ้ตัวเล็กพาไปโน่นเกี่ยไปทางด้านหน้าเราโน่นนะครับก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับไอ้ตัวเล็กเนี่ยแหมดูการทำงานของพวกเขานะครับเพลินดีจังThank you.
หมายตัวเล็กพาไปไกลนะครับเอ้ไอ้ตัวเล็กพาดินมาไอ้ตัวเล็กนะถอยมาเอาแล้วครับนี่ก็เริ่มขยับมาใกล้ๆเรื่อยนะครับยาวไกลนะครับช่างมวนครับพ่อช่างมวนแหมเสียงคุ้นๆแหมตัวเล็กนี่ก็ดันมันดีเหลือเกินยอดเลยทีมงานเขาร้อนก็ร้อนนะครับท่านผู้ชมแต่โอ้โหทำงานมันมากยังเหลืออีกฝั่งซ้ายนะครับดินขาวๆนี่น่าจะพรุ่งนี้อีกวันนะครับท่านผู้ชมแหมเขาทำงานกันไวแล้วก็ทำงานเป็นทีมนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ถ้าท่านผู้ชมอยากดูทีมไหนคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับได้หมดเดี๋ยวจะตามไปนำเสนอให้นะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามมาสวัสดีครับ